ครับก็มาดูในตัวอย่างที่ 8.2 กันนะครับก็ยังคงเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดของเล่มนะครับว่าเราจะเลือกเล่มขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาทำการส่งแรงบิดหรือว่ามาใช้ร่วมกับเพลาหรือว่าเฟิร์นนั่นเองนะครับโอเคครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็น ในตัวอย่างเขาก็จะกำหนดมาบอกว่าตัวเฟืองนะครับเฟืองที่เราจะใช้ริมมาสวมอัดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเฟืองชนิดเหล็กหล่อนะครับทำจากวัสดุก็คือ ASTM 40นะครับแล้วก็มีดุมล้อยาว80นะครับดุมล้อก็จะคล้ายๆกับในตัวอย่างที่ 8.1 นะครับก็คือความยาวด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นเฟืองนะครับตรงนี้เป็นเฟืองที่ผมเขียนขึ้นมายังไม่ได้เขียนเขี้ยวของเฟืองนะครับแต่ว่าเพื่อบอกถึงให้ทราบว่าความยาวดุมล้อคือในส่วนไหนก็คือในส่วนนี้นะครับความยาวตามด้านนี้นะครับก็คือยาวไป80มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้ส่งกำลังโมเมนต์บิดก็หมายความว่าตัวเพลานะครับตัวเพลาที่จะสวมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็โมเมนต์บิดที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือ1625นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เพลาทำจากวัสดุก็คือ AISI 1045 CD นะครับแล้วก็บอกอีกว่าไดมิเตอร์ของเพลาหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับเล่มทำจากวัสดุ AISIC 1020 CD นะครับแล้วทีนี้ในการส่งโมเมนต์บิดนั้นก็จะมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับในโจทย์ข้อนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นการกระตุกเล็กน้อยก็หมายความว่าก็คือเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นช่องทางกำหนดว่าควรจะออกแบบโดยใช้ค่าความปลอดภัยเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าให้เราคำนวณหานะครับมี2ข้อด้วยกันข้อกอไก่แล้วก็ขอไข่กอไก่ก็คือความยาวประสิทธิผลของริมแล้วก็ขอไข่ก็คือความยาวประสิทธิผลของริมเช่นเดิมนะครับแต่ว่าในกรณีที่ริมและก็เพลาทําจากวัสดุชนิดเดียวกันนะครับข้อกอไก่เนี่ยสังเกตดูว่าตัวเฟืองก็ทําจากเหล็กหล่อแล้วก็ตัวเพลานั้นทําจากAISI 1045 CD ส่วนตัวริมทำจาก AISI 1020 CD ก็จะเห็นว่าวัสดุทั้ง3ตัวเลยเนี่ยวัสดุก็จะต่างกันนะครับในกรณีข้อกอไก่นะครับควรจะใช้ริมขนาดเท่าไหร่ถ้าวัสดุทั้ง3ตัวนี่ต่างกันส่วนข้อกอไข่เนี่ยถ้าวัสดุคล้ายกันในส่วนของริมกับส่วนของเพลานะครับทำจากวัสดุชนิดเดียวกันจะใช้ริมขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคครับขั้นตอนที่1เราก็เช่นเดิมนะครับเมื่อเราทราบว่าชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหรือว่าตัวเฟืองแล้วก็ตัวเพลาแล้วก็ตัวริม มีวัสดุทำจากอะไรแล้วก็ไปเปิดตารางนะครับตารางที่ขอ1เช่นเดิมนะครับในทีนี้นะครับก็มาดูตัวเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อ ASTM 40ถ้าเราไปเปิดข้อขอ1อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าช่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเกย์ cast iron นะครับแล้วก็ดูที่คอลัมน์แรกนะครับ ASTM class 40ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีหลายช่องด้วยกันนะครับแต่ว่าช่องที่เราจะดึงมาใช้เนี่ยก็คือเป็นช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็น compressive strength หมายความว่าวัสดุชนิดนี้สามารถทนแรงอัดได้143กิสนะครับเราจะไม่ใช้ช่องนี้นะครับ tensile strength tensile strength ตรงนี้ก็คือทนแรงดึงนะครับทนแรงดึงได้40แต่ว่าในกรณีที่เอามาใช้งานลักษณะนี้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแรงอัดนะครับไม่ใช่แรงดึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกค่าตัวเลขในช่องนี้นะครับมาใช้ในการคำนวณโอเคครับเราดึง143มาแล้วก็แปลงหน่วยจากกิสไปเป็นเมกะปาสคาลได้โดยการคูณด้วย 6.895 นะครับเข้าไปก็จะเป็น985.9 เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปดูตัวของริมนะครับตัวของริมเองทำจาก AISI 1020 CD นะครับแล้วก็มาเปิดนะครับตารางขอ2นะครับ ASI 1020 CD นะครับก็จะได้ค่า yield strength นะครับค่า yield strength ตัวนี้ออกมา อยู่ที่66กิสนะครับ66กิสส่วนตัวเพลานะครับตัวเพลาก็เช่นเดียวกันครับก็คือ ASI 1045 CD แล้วก็ดึงตัวเลือกมา90แล้วก็ทำการเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมกะปาสคาลนะครับโอเคครับนี่ก็คื อการดึงข้อมูลจากการทดสอบในห้องแลบนะครับของวัสดุแต่ละชนิดนะครับว่าสามารถที่จะเอาค่ามาใช้ในการออกแบบได้อย่างไรเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกก็ผ่านไปจากนั้นนะครับเราก็นำค่าที่ได้จากการเปิดตารางเมื่อสักครู่นะครับมาคำนวณหาค่าที่ใช้ในที่จะเอาไปใช้ในการออกแบบ
นั่นเองนะครับก็คือเอาค่าค่า stress y หรือว่า yield strength นั้นมาหารด้วยค่าความปลอดภัยนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราก็เลือกนะครับเลือกตัวต่ำสุดนะครับตัวต่ำสุดคือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวของริมนะครับเนื่องจากว่ามี yield strength ต่ำที่สุดเลยแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับมาแล้วก็หารด้วยค่าความปลอดภัยค่าความปลอดภัยนั้นเรากำหนดโจทย์บอกว่าเป็นแรงกระตุกเล็กน้อยนะครับถ้าเรากลับไปดูในตรงสมการ 8.14 นะครับก็มีข้อกำหนดไว้ว่าหรือว่าหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์บอกไว้ว่าถ้าในกรณีที่โมเมนต์บิดนั้นมีลักษณะสม่ำเสมอให้ใช้ 1.5 ถ้ามีการกระตุกเล็กน้อยให้ใช้ 2.5 หรือกระตุกมากให้ใช้ 4.5 ในที่นี้นะครับก็เป็นลักษณะแรงที่แบบกระตุกเล็กน้อยแล้วก็กำหนดค่า NY หรือว่าค่าความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 นะครับแล้วก็จะได้ค่า stress design ออกมานะครับซึ่ง stress design ก็จะมีค่านะครับก็คือเอา 455.07 หารด้วย 2.5 ก็จะได้ 182.03 เมกะปาสคาลนะครับนี่ก็คือ stress design ที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณหาขนาดของริมนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะตัวริมเนี้ยก็จะมีค่า yield strength ต่ำที่สุดเลยนะครับก็คือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแต่นิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าตัวริมตัวนี้นะครับมีค่า yield strength สูงนะครับอาจจะเป็นสมมุติว่าตัวนี้เป็น650นะครับตัวนี้เป็น650ตัวนี้เป็น620นะครับตัวนี้เป็นของเพลา620อีกตัวนึงเป็นอาจจะเป็นตัวนี้นะฮะ985ตรงนี้นะครับค่าที่เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณนะครับเราก็ยังคงเอาค่าของริมอยู่ดีนะครับมาใช้ในการคำนวณเพราะว่าเนื่องจากว่า ในการคำนวณตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการหาไซส์ของริมนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เราเอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยควรจะเป็นค่าของริมนะครับโอเคครับนี่ก็คือเกณฑ์การดึงค่ามาใช้ในการคำนวณนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปเปิดตารางนะครับตารางของริมนะครับเพราะว่าเราทราบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลานั้นมีดิเมเตอร์เท่ากับ50เราก็สามารถที่จะเลือกริมได้แล้วนะครับเลือกริมได้แต่ว่าขนาดของความยาวนั้นยังไม่สามารถกำหนดได้เราจะต้องทำการคำนวณต่อไปนะครับเราก็ไปเปิดจากตาราง 8.1 นะครับลองไปดูครับ 8.1 8.1 ถ้าเกิดเปิดกลับไปนะครับ 8.1 อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ 8.1 แล้วก็ขนาดของเพลาอยู่ที่ตรงนี้50นะครับ50เราก็เลือกนะครับเลือกริมเป็นแบบ ISO /R774 B คูณ H B ก็เท่ากับ14แล้วก็ H เท่ากับ9นะครับแล้วก็เลือกมานะครับ14คูณกับ9นะครับก็เลือกมาโอเคก็จะได้นะครับเป็นนี่นะครับก็จะระบุไป ISO R774 ใช้ A ขนาด B 14คูณกับ9จากนั้นก็ไปเอาสมการที่ 8.11 ที่จะใช้ในการคำนวณหาความยาวนะครับแล้วก็ดึงสมการ 8.11 มาแล้วก็แทนค่าทุกตัวลงไปนะครับตัวทอร์กนะครับตัวทอร์กหรือโมเมนต์บิดโจทย์ให้มานะครับมีค่าเท่ากับ1625แต่ว่าที่โจทย์ให้มาในหน่วยจะเป็นนะครับหน่วยจะเป็นนิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยจากเมตรให้เป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือคูณ 1,000 เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็จากนั้นดิเมเตอร์ของเราเป็นมิลลิเมตรอยู่แล้วก็คือ50นะครับแล้วก็ขนาดตรงนี้เป็นขนาดของค่าความสูงของริมหรือค่า H นะครับก็เป็นมิลลิเมตรอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว stress CD แล้วก็ได้คำนวณไว้แล้วก็คือ182นะครับแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับแล้วจากนั้นก็พอเรากดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าค่าความยาวมีค่าเท่ากับ 79.35 จากการคำนวณ นะครับแต่ว่าในการเลือกเราก็ต้องไปเลือกริมที่มีความยาวมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความยาวมาตรฐานที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเราก็ต้องไปเลือกที่80นะครับเพราะว่าริมไม่มีขนาดความยาวตามตัวเลขที่เราคำนวณไว้นะครับจะมีความยาวเป็นตามมาตรฐานแล้วก็ไปเลือกตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตได้ผลิตไว้นะครับในที่นี้ก็เลือก80นะครับโอเคจากนั้นเราก็สามารถที่จะระบุริมที่จะใช้กับการส่งกำลังของเฟืองตัวนี้นะครับโดยระบุไปว่านะครับมาตรฐานของริมก็คือ ISO /R774 Type Aขนาด B ก็คือความกว้าง14แล้วก็ความสูงเท่ากับ9แล้วก็ความยาวเท่ากับ80นะครับโอเคครับอย่างนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการคำนวณหาขนาดของริมเพื่อที่จะมาใช้ในการส่งกำลังหรือส่งโมเมนต์บิดเท่ากับ 1,625 นิวตันเมตรโดยที่มีค่าความปลอดภัยอยู่ที่ 2.5 นะครับแล้วก็เฟืองนะครับเฟืองแล้วก็ริมแล้วก็เพลานั้นมี
วัสดุที่ทําแตกต่างกันนะครับนี่ก็คือในกรณีข้อกอไก่นะครับต่อไปก็จะเป็นข้อขอไข่ถ้าเกิดว่าตัวริมและก็ตัวเพลานั้นทําจากวัสดุชนิดเดียวกันนะครับก็ให้คํานวณหาความยาวของตัวริมเช่นเดิมนะครับว่าต้องใช้ริมไซส์เท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับแล้วก็มาเริ่มนะครับข้อขอไข่นะครับสักทีนะครับเมื่อสักครู่ผมข้ามขั้นตอนของการตรวจสอบค่าเชียร์ไปนะครับขออนุญาตเพิ่มก่อนที่จะไปสู่ข้อขอไข่นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ผมลืมกระบวนการตรวจสอบว่าริมที่เรานำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะทนค่าเชียร์ได้หรือไม่นะหรือว่าริมจะขาดในแนวทิศทางของแรงเฉือนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าในตามทฤษฎีก็คืออย่างนี้นะครับหมายความว่าเวลาเราไปอัดเข้ากับเพลาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแรง F หรือแรงเฉือนกระทำตรงนี้นะครับเราจะตรวจสอบว่าเมื่อโดนแรงเข้าไปแล้วเนี่ยริมจะเกิดการเฉือนขาดบริเวณนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับเราก็ต้องตรวจสอบค่าเชียร์ด้วยนะครับโดยการนะครับเราก็ดึงสมการที่ 8.6 มานะครับซึ่งค่าเชียร์ที่เกิดในริมสามารถที่จะหาได้จากโดยเอาค่าทอร์กนะครับ2เท่าของทอร์กหารด้วย b คูณกับ l แล้วก็คูณกับ d นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับทอร์กตรงนี้โจทย์ให้มา1625ก็เปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ b ก็คือ14นะครับ14ตัวนี้นะครับแล้วก็ l ก็คือตัวที่เราได้เลือกไว้ก็คือ80นะครับไม่ใช่เอา79นะครับ79นี่คือตัวเลขที่ได้จากการคำนวณแต่ว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้งานจริงเราเลือกที่80เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลข80นะครับมาแทนโอเคครับแล้วก็ใส่ค่าเดมิเตอร์ของเพลาไปก็คือ50เพราะฉะนั้นค่าเชียร์ที่เกิดขึ้นนะครับค่าเชียร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานริมตามที่เราได้เลือกไว้นะครับจะเกิดค่าเชียร์ขึ้นที่ 58.04 เมกะปาสคาลนะครับทีนี้แล้วก็ไปตรวจสอบครับว่าวัสดุที่ใช้ทําริมนะครับสามารถที่จะทนค่าเชียร์ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับค่าที่ได้จากการทดสอบเนี่ยไม่เขาไม่ได้ระบุค่าเชียร์ไว้นะครับว่าวัสดุที่ใช้ทําริมนะครับสามารถที่จะทนค่าเชียร์ได้เท่าไหร่เขาไม่ได้ระบุไว้ในตรงนี้นะครับถ้าเกิดบางตารางอาจจะระบุไว้แล้วก็สามารถที่จะดึงค่าตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าในตารางนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าวัสดุสมมติว่าเป็น1020สามารถทนเชียร์ได้เท่าไหร่หรือว่า1045สามารถทนเชียร์ได้เท่าไหร่ในที่นี้เขาไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าเราก็มีทฤษฎีนะครับที่สามารถที่จะนํามาใช้ในการอ้างอิงได้นะครับทฤษฎีนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่เราได้พูดไปแล้วในบทที่1ซึ่งก็จะสามารถที่จะสรุปได้เลยนะครับว่าค่าเชียร์นั้นจะมีค่าประมาณ 60% ของค่าสเตรทนะครับหรือค่าของวัสดุเมื่อเอามารับแรงบิดจะสามารถทนได้ประมาณ 60% เมื่อเอาไปรับแรงอัดหรือว่าเมื่อเอาไปรับแรงดึงนะครับก็สามารถที่จะสรุปได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเชียร์เราก็สามารถที่จะดึงมาได้นะครับโดยการเอานี่นะครับค่าตัวนี้นะครับ 182.03 ตรงนี้ก็คือเป็นค่าของวัสดุของริมที่เมื่อเอามารับแรงอัดนะครับทนได้ที่ 182.03จากนั้นเราก็ดึงค่ามาคำนวณหาค่าเชียร์ก็คือ 60% ของ182นะครับก็อยู่ที่ประมาณ109นะครับทีนี้เราก็มาสรุปดูนะครับสรุปว่าริมของเราเนี่ยเมื่อเอาไปใช้งานนะครับเมื่อเอาไปใช้งานแล้วจะเกิดค่าเชียร์ขึ้นเท่ากับ 58.04 นะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทำริมเนี่ยสามารถทนค่าเชียร์ได้ 109.22 นะครับซึ่งถ้าเรามองดู2ค่านี้แล้วก็จะเห็นว่าวัสดุนะครับสามารถทนได้สูงกว่าการใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ผ่านแน่นอนนะครับหมายความว่าริมก็จะไม่เกิดการเฉือนขาดนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบถึงค่า factor of safety หรือว่า FOS เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอาค่าสูงสุดตรงนี้นะครับ109.22 แล้วก็หารด้วย 58.04 นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราไปใช้งานนะครับก็ยังคงมีค่าความปลอดภัย 1.88 นะครับซึ่งในขั้นตอนแรกนั้นเราก็ได้ใส่ค่าความปลอดภัยไปอยู่แล้วนะครับก็คือ 2.5 ถ้าเราเอา2ตัวนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นการใช้งานตรงนี้ก็จะมีค่าความปลอดภัยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3กว่าๆนะครับซึ่งก็สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนนะครับว่าริมตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้โดยไม่ขาดนะครับโอเคครับนี่ก็คือข้อกอไก่นะครับแล้วทีนี้ก็มาถึงข้อขอไข่นะครับเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าตัวลิ่มเนี่ยกับลิ่มกะเพราเนี่ยทำจากวัสดุชนิดเดียวกันเนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้ลิ่มขนาดความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยในตัวอย่างหรือว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าลิ่มกะเพราเนี่ยควรที่จะเป็นวัสดุชนิดไหนเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยตัวลิ่มก็เป็นวัสดุก็คือ C1020 CD แล้วก็ตัวเพลาคือ C1045แต่ว่าโจทย์ไม่ได้บังคับว่าเป็นตัวไหนแต่ว่าขอให้เป็นตัวเดียวกันในกระบวนการตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ควรเลือกตัวที่สูงมาใช้ในการออกแบบนะครับเพราะว่าตัวสูงเนี่ยก็จะให้ค่าความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยเลือกตัวนี้นะครับมาใช้ในการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกทั้งริมทั้งเผาทำจากวัสดุก็คือ AISIC 1045 CD นะครับและจากนั้นก็มาคำนวณหาค่าความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับก็คำนวณหาค่า Stress CD เหมือนเดิมก็คือเอาค่า620ก็คือค่า Yield Strength ตรงนี้นะครับเอา620ตรงนี้มาหารด้วยค่าความปลอดภัยก็คือ 2.5 ก็จะได้บอกว่า Stress CD ก็จะมีค่าเท่ากับ 248.22 นะครับและจากนั้นเราก็เอามาแทนค่านะครับแทนค่าลงไปนะครับแทนค่า yield strength ลงไปในตรงนี้นะครับก็จะได้ความยาวนะครับความยาวริมออกมาก็คือ 58.19 นะครับทีนี้แล้วก็ไปดูในตารางอีกเหมือนเดิมนะครับ 58.19 นั้นทางผู้ผลิตไม่ได้ผลิตมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกตัวที่ยาวกว่านะครับอย่าไปเลือกตัวที่ต่ำกว่านะครับเราไปเลือกตัวที่สูงกว่านะครับก็ไปเลือกขนาดความยาวของริมก็คือ63นะครับหมายความว่ายาว63นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนการใช้งานของริมในรูปแบบข้อขอไข่เนี่ยแบบตัวเต็มนะครับได้ว่าริมที่นำมาใช้ก็คือมาตรฐาน ISO /R774-A14:9:63 นะครับซึ่ง63นี่คือความยาว9ก็คือความสูงแล้วก็14ก็คือความกว้างหรือตัวแปร B type A นะครับนี่ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนี่ก็คือมาตรฐานนะครับโอเคครับสำหรับในตัวอย่างที่ 8.2 นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเหมาะสำหรับเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อเลือกขนาดของริมให้สามารถที่จะใช้งานได้ตามความต้องการนะครับก็ความรู้ทั้งหมดนี้นะครับผู้บรรยายก็ไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับผู้บรรยายนั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นมาเพื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเพียงเท่านั้นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณหนังสือของท่านศาสตราจารย์ดร.วริศอินทกรแล้วก็รองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้แต่งตำราเล่มนี้ไว้ซึ่งทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในนี้ถูกนำถ่ายทอดกันให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมกันอย่างแพร่หลายนะครับก็ขอให้ลองทบทวนกันดูนะครับคิดว่าคงไม่ยากนักนะครับขอบคุณครับ